จากนั้นทีนี้ไปอีกไม่ถึง7ชั่วโมงนะครับค่ะก็จะดีเดย์โอนเงิน 10,000 บาทเข้าสู่บัญชีผู้พิการผู้ถือสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ทยอยวันละประมาณ4ล้านคนค่ะอันนี้เป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจถือได้ว่าเป็นการโอนเงินต่อหัวเนี่ยก้อนใหญ่สุดนะใหญ่มากสมัยโควิดก็ 5,000 ค่ะใช่มั้ยอันนี้คือ 10,000 บาทโดยไม่มีวิกฤตเศรษฐกิจด้วยนะแล้วก็โอนไปเพื่อที่จะเติมกำลังซื้อให้กับพี่น้องกลุ่มเปราะบางโดยตรงค่ะแล้ววันนี้การประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจวันนี้เลื่อนไปค่ะแต่ว่ายืนยันว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาอีกแน่นอนส่วนเฟส2ก็คือ Digital Wallet เดิมเนี่ยยืนยันว่าทำต่อณขณะนี้ค่ะแต่ยอมรับแล้วว่าปีนี้น่าจะไม่ทันเชียงใหม่ครับมีประกาศสำนักชลประทานที่1ฉบับที่2ออกมาแล้วนะครับว่าปริมาณน้ำที่จุดสะพานนวรัตน์ตอน 3:00 ระดับน้ำสูงสุดจะอยู่ที่ 4.45 เมตรโอ้เพิ่มขึ้นนะคะจุดวิกฤตอยู่ที่ 3.7 1:00 เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 3.9 ค่ะแต่ 3:00 ถึง 5:00 จะอยู่ 4.45 โอ้โหเพราะฉะนั้นจุดวิกฤตอยู่ที่ในเมืองเชียงใหม่คืนนี้ครับค่ะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเลยนะแล้วก็มีประกาศล่าสุดเตือนพื้นที่1 2 3 4 5นะมากกว่าเดิมอีกค่ะต้องเฝ้าระวังไว้นะคะส่วนการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรสิ่งสำคัญคือการต่อยอดไอเดียจากของเดิมที่มีอยู่นะคะวันนี้จะพาไปดูตัวอย่างวิสาหกิจชุมชนที่จังหวัดสระแก้วชื่อว่าวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกลุ่มสมุนไพรทับทิมสยาม05คือที่นี่เนี่ยเขามีขมิ้นเป็นของเดิมแล้วปรากฏว่าเขาไปต่อยอดเป็นครีมอาบน้ำขมิ้นผสมสมุนไพรมีชื่อแบรนด์ด้วยนะคะสยามเฮิร์บรายละเอียดเป็นอย่างไรนะคะติดตามจากรายงานเลยค่ะขมิ้นสดสุดยอดสมุนไพรของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรทับทิมสยาม05จังหวัดสระแก้วสู่การแตกไอเดียจากประสบการณ์การผลิตสมุนไพรอินทรีย์ของสมาชิกรุ่นแม่ผสานแนวคิดต่อยอดการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรของสมาชิกรุ่นใหม่ด้วยนวัตกรรมจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรภายใต้แบรนด์สยามเฮิร์บวิสาหกิจชุมชนทับทิมสยาม05นะคะก็ทำขมิ้นชันเป็นหลักค่ะปลูกสมุนไพรค่ะแล้วก็มีขมิ้นชันนะคะที่ใช้นำไปทำยาส่งให้กับโรงพยาบาลพอเหลือจากชิ้นแห้งค่ะเราก็นำไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าโดยการส่งเสริมจากกรมส่งเสริมการเกษตรก็มาสอนทำค่ะแล้วก็แตกยอดเป็นผลิตภัณฑ์ค่ะเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรทับทิมสยาม05ค่ะจังหวัดสระแก้วค่ะภายใต้แบรนด์สยามเฮิร์บค่ะเราก็ได้ส่งเสริมโดยให้มีการรวมกลุ่มทำกันจนเป็นแปลงใหญ่เพื่อพัฒนาคุณภาพของสินค้าก็คือขมิ้นชันให้ได้มาตรฐานของการผลิตรวมทั้งของการแปรรูปตามมาตรฐานของไอฟุ้มส่งเสริมการเกษตรร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้วได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ผ่านการวิเคราะห์การตลาดการออกแบบโมเดลธุรกิจพัฒนาต่อยอดไอเดียของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรทับทิมสยาม05โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสกัดสารสำคัญของขมิ้นด้วยเทคนิคการสกัดด้วยสารละลายที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจนได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาคือครีมอาบน้ำขมิ้นสมุนไพรที่ขายได้จริงในเชิงพาณิชย์สร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนเพิ่มขึ้นเคยเป็นผู้ปลูกและผู้รับซื้อพืชสมุนไพรนะคะไปสู่การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มของสมุนไพรให้สูงขึ้นด้วยองค์ความรู้ที่ได้ด้านนวัตกรรมเชื่อมโยงกับนโยบายของกระทรวงเกษตรที่ทำให้เกษตรกรมีรายได้แล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต้องขอขอบคุณทางกรมส่งเสริมการเกษตรที่ให้โอกาสและส่งเสริมไอเดียดีๆแก่เรานะคะในการทำผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นขอขอบคุณมากเลยค่ะนี่คือความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชนและกรมส่งเสริมการเกษตรและเป็นแรงบันดาลใจให้กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรในอนาคตโอ้โห
วิสาหกิจชุมชนนี้นะฮะไปโลดแน่นอนค่ะเข้ากับเทรนด์ของโลกด้วยนะนะแล้วก็อัปเดตเพิ่มเติมนิดนึงที่สถานการณ์ที่เชียงใหม่นะครับคือล่าสุดเนี่ยระดับน้ำในแม่น้ำปิงที่สะพานนวรัตน์ถึงจุดวิกฤตแล้วโอ้โห 3.7 เมตรถึงจุดวิกฤตแล้วค่ะแล้วจะเลยขึ้นไปถึง 3.9 เมตรตีหนึ่งแล้วหลังจากนั้นตีสามจะเลยไปถึง4.45 เมตรค่ะตอนตีสามและล่าสุดประกาศแจ้งโซนทั้งหมดเนี่ย6โซนต้องรอรับสถานการณ์ค่ะนะคือไม่ใช่รอรับดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุนะนะเพราะฉะนั้นสถานการณ์คืนนี้สู้กับน้ำในที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะและนะเป็นเขตเศรษฐกิจด้วยนะส่งกำลังใจไปให้นะฮะรวมไปถึงอำเภออื่นวันนี้เนี่ยที่ท็อปนิวของเราก็มีโอ้โหของบริจาคหลั่งไหลมามูลที่ยังมีเราเดี๋ยวส่งต่ออย่างเร่งด่วนไปในพื้นที่ที่ประสบภัยค่ะส่งกำลังใจให้พี่น้องประชาชนทุกๆท่านนะคะอันนี้เด็กนักเรียนนะใช่นะเป็นน้องๆนักเรียนนะฮะนำสิ่งของเครื่องใช้นะคือที่โรงเรียนเนี่ยน่ารักมากประกาศแจ้งนะแล้วไม่นานฮะมีโรงเรียนนะคะสุคนธีรวิทย์จากนครปฐมเลยนะคะแล้วท่านผอ.เนี่ยนำทีมมาเองเลยค่ะพาน้องๆมาช่วยแยกของให้คือของบริจาคเนี่ยเข้ามาเยอะใช่ไหมคะก็เอาน้องๆเนี่ยมาช่วยกันจัดแบ่งหมวดหมู่แล้วก็หลังจากนั้นก็นำไปแพ็คลงถุงยังชีพนะคะโรงเรียนนี้คือโรงเรียนสุคนธีรวิทย์อยู่ที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะใช่ค่ะวันนี้ผอ.นำมาเองเลยนะนะเจ้าของโรงเรียนนะนะด็อกเตอร์ปรางศรีพนิชกุลส่วนผอ.คือผอ.มนชัยมั่นวสินค่ะนะโหเป็นคนน่ารักจิตใจดีมากค่ะนะนี่นะแล้วเด็กๆนะนะร่วมแรงร่วมใจกันสุดยอดมากใช่นะเอาของมาบริจาคไม่พอมาช่วยกันนะเอามาส่งถึงที่ท็อปนิวเลยอ่ะค่ะนะเราได้รับแล้วก็จะรีบส่งต่อแล้วช่วยแพ็คด้วยนะแล้วหนึ่งในน้องๆที่มาเนี่ยเป็นน้องๆที่อยู่ในคิดดีแคมป์ก่อนหน้านี้ด้วยครับมีคิดดีแคมป์แล้วก็ซีดรวม20คนนะฮะค่ะช่วยมูลที่แยกนะคัดแล้วก็จัดของบริจาคฮะตอนนี้มีทั้งเด็กนักเรียนครูแล้วก็นิสิตมหาวิทยาลัยฮะค่ะโอ้โหเนี่ยความนะมีน้ำใจของคนในสังคมนี่แหละที่จะทำให้ประเทศไทยผ่านวิกฤตทุกอย่างไปได้ครับค่ะและเชื่อว่าน้องๆที่มีจิตใจนึกถึงพี่น้องเพื่อนร่วมชาติในสังคมแบบนี้อย่างที่ผมบอกตอนแรกอ่ะใครก็ตามที่มีประโยชน์สาธารณะอยู่ในสมการชีวิตอ่ะท่านนับถือตัวเองได้เลยเป็นบุคคลที่สุดยอดมากค่ะนี่คือคิดถึงคนอื่นค่ะนะเอาละค่ะนี่คือทั้งหมดของรายการข่าวเป็นข่าวนะคะจะปิดท้ายกันด้วยวิวสวยๆที่อำเภอบอกเรือจังหวัดน่านคงจะเคยได้ยินคำนี้นะเขาบอกว่าบางทีเนี่ยจุดหมายปลายทางอาจจะไม่สำคัญเท่ากับความสวยงามระหว่างทางก็ได้นะคะเดี๋ยวลองไปชมกันค่ะส่วนเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ